สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มีเรื่องเดือดร้อนห้อนใจสิมาเว้าสู่พี่น้องฟังเนาะคลิปนี้ก็บ่ได้แบบว่าสิมาปัดความรับผิดชอบนะคะแต่ว่าอยากมาออกมาอธิบายนะคะที่ผ่านมาเนาะไอได้ขายเห็ดเพาะนะคะเห็ดเพาะของไอขายทั้งหมดตัวไอหานะคะก็ประมาณอยู่ที่ไอ้ขายแล้วประมาณ4โลของไอ้เองนอกนั้นไอ้ก็จะรับจากชาวบ้านที่ไปหาด้วยกันนะคะตอนแรกไอ้ส่งด้วยบริษัทไปรษณีย์นะคะโดยการที่ไอ้ซีนนะคะไอ้ลองผิดลองถูกนะคะโดยการที่ไอ้ซีนไปพอถึงลูกค้าด้วยเห็ดมันมีแกนเนาะมันก็บวมขึ้นมาไอ้ก็ได้เปลี่ยนแพ็กเกจเป็นการที่ไอ้น่ะส่งเป็นบริซีนนั้นก็คือแพ็คใส่ถุงนะคะแล้วก็อันที่สามมันก็แพ็คลงรางไปเลยนะคะเห็ดถึงลูกค้าด้วยสภาพที่ค่อนข้างที่จะดีแต่ว่ากล่องพังเพราะว่าเห็ดมันชื้นนะคะไอพยายามอันแรกไอซีนเนาะเห็ดกระบวมนะคะไปหอดลูกค้าจะถามว่าโอเคไหมโอเคแต่ว่ามันจะมีความอุ้มน้ำไอก็บอกโอเคนะคะสองแพ็คใส่ถุงหิ้วนะคะแพ็คที่สองใส่ถุงหิ้วนี้คือดีที่สุดนะคะดีที่สุดในทีนี้เพราะว่าไอ้ก็ใส่กระดาษทิชชู่ทั้งข้างเทิงข้างใต้ก็อาจจะไม่สวยงามแต่ว่าเห็ดถึงลูกค้ารสชาติยังโอเคนะคะอันที่สามเทใส่ลังเลยเทใส่กล่องเลยนะคะไปถึงลูกค้ากล่องเละเห็ดมันชื้นไอ้ก็เลยคิดว่าไอ้จะทำยังไงดีแบบว่าให้ถึงลูกค้าในสภาพที่ดีที่สุดก็เลยรู้จักบริษัทนิ่มเอ็กซ์เพรสนะนิ่มเอ็กซ์เพรสในยุกุสมานบะมีต้องไปส่งในเมืองสกลและเขาก็บริแลนด์ในทุกจังหวัดนะขึ้นนครมันนี่เขาก็บริส่งอุดรก็บริส่งนอกเขตก็ถ้าอยากส่งก็คือค่อนข้างที่จะแพงส่งโรงเย็นนี่ค่อนข้างที่จะแพงมากแต่ว่าไอคิดว่าไอก็ยังได้กำไรอยู่นะเฮ็ดนะไอขายโลละ550นะคะแรกๆเลย550บวกค่าส่ง600เนาะไอรับกับแม่น้องโบแม่น้องปูในราคาวันแรกนะคะ500 บาทไอก็ได้อยู่ที่กิโลละ50บาทไอก็คิดว่าถ้าไอขาย10กิโลเนี่ยก็ได้อยู่500ด้วยความที่ไอก็เป็นคนที่ไม่มีเงินน้อยไอเจ็บตานะคะทุกคนไอเจ็บตาพักหลังๆนี้ให้คลิปดูเพื่อพี่น้องเห็นนั่นแหละว่าไอก็ลงคลิปบ่อยด้วยความที่ยอดวิวไอมันน้อยเนาะมันน้อยไอก็พยายามแบบทำให้มันเยอะที่สุดอย่างประมาณนี้เท่าที่ตัวเองทำได้สุดท้ายแล้วมันก็เข้ากับตัวเองนั่นก็คือไอ้เจ็บตาเจ็บปวดตามากเลยนะคะแล้วทีนี้ ไอ้ซื้อในราคา500ในวันแรกให้กับคนที่ไปหานะคะเพราะว่าไอ้น่ะอยากซอยเพื่อนนะคะไอ้อยากรับจากเพื่อนแล้วไอ้ก็อยากให้พี่น้องได้กินน้ำเพราะว่าเห็ดเพาะบ้านไอ้นี่ค่อนข้างที่จะอร่อยเลยคือไอ้บอกแล้วทีนี้ไอ้ก็จะได้50บาทต่อกล่องนะคะไอ้ไปส่งไปรษณีย์ไปรษณีย์บอกว่า1กิโลด่วนอะเอากับไอ้82บาทไอ้เราบอกว่าถ้า82บาทนี่ไอ้ไม่ได้อะไรเลยนะแต่ว่าโชคดีที่ไอ้สมัคร My Order ไว้ My Order นะทีนี้ก็คือไอ้ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแพ็คเกจของไปรษณีย์นั่นแหละไอ้สมัครไว้ไอ้ก็เลยได้ราคาเหมาในการส่งด่วนนะคะ 2-3 วันในราคา60บาทจากกิโลครึ่งโล1โล2โล3โลก็ที่ไม่เกิน5โลอ่ะ60บาทสุดแล้วไอ้ก็เข้าได้แค่40บาทค่ากล่องไอ้ก็ไม่ได้นะทุกคนอันนี้คือยังไม่หักค่ากล่องแต่ว่าไอ้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าไอ้รับปากกับพี่น้องแล้วว่าจะส่งให้แล้วก็ไอ้ก็รู้สึกดีที่แบบว่าได้รับของจากพี่น้องบ้านเฮาอ่ะแล้วส่งให้พี่น้องกินด้วยเห็ดเพาะที่ราคาสูงนะคะไอพยายามหาหนทางให้มันดีที่สุดเพื่อที่จะให้มันถึงลูกค้านะแล้วก็หลายๆคนบอกว่าเห็ดเพาะเดี๋ยวนี้โลละ100-200ใช่ค่ะทุกคนเห็ดเพาะมาจากเขมร300ณปัจจุบันนะคะมาจากลาวด้วยนะแต่เห็ดเพาะที่ไอส่งให้คือเห็ดเพาะที่พวกไอหาชาวบ้านเพิ่นไปหานะคะแล้วทีนี้ ไอก็เลยคิดว่าพอเห็ดเพาะออกเยอะๆไอ้ก็ได้รับในราคา450ค่ะ450บาทอันนี้คือไอ้เว้าตรงๆเลยไอ้จะไม่อ้อมค้อมนะ
ไอ้ก็ได้ในราคา450บาทไอ้ก็ยังส่งให้กับพี่น้องอยู่550นั่นก็คือโอเครอบนี้ไอ้ได้ไอ้ได้เงินรอบก่อนไอ้ไม่ได้เพราะว่าค่าส่งค่าอะไรก็ไม่เป็นไรแล้วทีนี้รอบนี้ได้แต่รู้สึกว่าเออไปถึงลูกค้ามันก็ยังแบบว่าด้วยเห็ดเพาะมันเป็นเอียที่ชื้นๆขนาดว่าไอ้ซื้อมาได้ตากให้มันหมาดนะคะทุกคนแล้วค่อยแพ็คนะคะเชื่อไหมทุกคนไอ้รับซื้อ8กิโลพอไอ้ตากแห้งมาเหลือ7โล7 7โล8แต่ไม่เป็นไรนะคะการค้าขายแล้วทีนี้ไอ้ก็ไม่พอใจในการที่ไปหอดลูกค้ามันก็ยังชื้นอยู่ไอ้มีคนเสนอไอเดียให้ไอ้ว่าเออส่งบริษัทรถห้องเย็นสีของบริษัทนิ่มเอ็กซ์เพรสถ้าคนเคยสั่งแบบพวกปูฝรั่งเศสพวกอย่างที่แบบว่าคนส่งด้วยรถเย็นนี่สิรู้ว่าราคามันค่อนข้างที่จะสูงค่ะแต่ว่าไอ้อารมณ์อรุณแล้วไอ้ยังได้หาได้สิไอ้ก็ทำไปหนักกว่านั้นความที่ไอ้ไม่โชคดีนะทุกคนไอ้เริ่มส่งเห็ดจากบริษัทนิ่มวันที่30 31จนถึงปัจจุบันบางคนยังไม่ได้รับเห็ดเลยนะคะเห็ดจะไม่มีปลายทางเพราะว่ามันตีกลับไม่ได้เนาะว่าไงถ้าไปฮอดปุ๊บถ้าไม่มีคนรับก็คือทิ้งนะคะไอ้ก็เลยจำเป็นต้องให้ทุกคนโอนก่อนความบ่โชคดีของไอ้คนที่อยู่ภาคเหนือนี่ได้รับอีสานได้รับแต่คนคือกรุงเทพและปริมณฑลมันไปติดอยู่สาขาสุวรรณภูมินะคะติดอยู่สาขาสุวรรณภูมิเกือบ 6-7 วันมันใช่อยู่ว่าส่งแบบห้องเย็นแต่เราไม่รู้ว่าสภาพเห็ดคือเขาเข้าเรือออกจากไหนแบบนี้ติดต่อนิ่มเอ็กซ์เพรสอยู่สุวรรณภูมิบ่ได้นะคะไปสต็อกอยู่หันเกือบ 30-40 โลเห็ดของไอ้แล้วพี่น้องคือบอกว่าไอ้ซื้อ450บาทนะคะคนที่ได้รับทางเหนือทางอีสานอย่างนี้มันก็โอเคแต่คนที่เขาอยู่ปริมณฑลแล้วเขาสั่งนี่ไอ้บ่สบายใจมันผ่านไป 7-8 มื้อเขายังไม่ได้รับไอ้ก็พยายามบอกว่าพี่คะรอหน่อยนะคะไอ้โชคดีที่ทุกคนน่ะใจดีกับไอ้แฮงบอกเลยไอ้อยากหายไอ้ซึ่งอีหลีคือเพิ่นน่ะใจดีในที่นี้คือมันเกินไป 7-8 หมื่นแล้วไอ้สิบอกเลยว่าไอ้อยากโอนเงินไปก่อนไอ้บอแบบนี้นะไอ้งนโอนเงินคืนก่อนไอ้บอแล้วทีนี้น่ะพอของถึงต้องโอนคืนไอ้อย่างประมาณนี้นะถ้ากินได้ก็เอาเงินคืนไปเลยเอ้ยถ้ากินไม่ได้ก็ที่เอาเงินตัวไอ้โอนคืนเอาไปเลยทุกคนบอกว่าไม่เป็นไรน้องอายอย่าคิดมากนะไม่ว่าจะเป็นพี่น้ำมนนะคะพี่สมบูรณ์เพิ่นสั่งของน้ำอายนะเพิ่นให้เกินตลอดเลยให้เงินอายเกินตลอดค่ะคือค่าเฮ็ด 1,100 บาทเพิ่นโอนมา 1,500-1,600 แล้วทีนี้นะอายบอกว่าอายตัดสินใจบอกกับเพิ่นว่าพี่คะหนูไม่อยากส่งแล้วคือเฮาเฟลแล้วพี่น้องอายบ่อยากส่งแล้วอายขอบัญชีนะหูมาเพิ่นต่อไปไว้จังได๋เอาไว้ตรงนั้นแหละน้องอายถ้ามีเห็ดยังหรือว่ามีอันที่ขายของพี่อ่ะจะส่งมาให้พี่ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นป้านะคะป้าคนนึงคนซีอุดหนุนนายตลอดนะคะตอนนี้วันที่7แล้วเห็ดยังไม่ถึงคนเลยไอ้ขอบัญชีคนคนไม่ให้เพิ่นบอกว่าน้องอายอย่าคิดมากถ้าสมมุติมันกินไม่ได้ป้าค่อยบอกหนูอีกครั้งไอ้ขอบคุณมากๆนะป้าคนนี้คนซีอุดหนุนนายตลอดและก็หลายๆคนที่ไอ้ไม่ได้เอ่ยชื่อนะอีกคนนึงนะคะใช้ชื่อว่าน้องแนนหรืออย่างบ่รู้นะคะเพื่อนก็บอกว่ามันเสียเพื่อนบอกว่าเออน้องไอ้มันเสียประมาณนี้ประมาณนี้ไอ้ก็บอกว่าไอ้ยายโอนคืนให้นะคะเพื่อนบอกว่าไม่เป็นไรไอ้ขอร้องไอ้เพื่อนแบบว่าเออไอ้ขอโอนครึ่งนึงได้ไหมไอ้อยากรับผิดชอบเพื่อนบอกไม่เป็นไรหรอกไอ้เพราะว่าพี่เข้าใจแล้วที่ไอ้เสียหายคือเฮ็ดน่ะไอ้บริหารเองทุกกิโลที่ไอ้ส่งไปคือไอ้รับนะคะแต่พอวันนี้มันเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาไอ้อะเสียเงินไปแล้ว450หรือโลละ500ฟังนึงแล้วไอ้น่ะก็ต้องให้กับลูกค้าที่เพิ่นบอกโอเคนะคะไอ้ก็ต้องโอนคืนเพิ่นสรุปแล้วคือไอ้น่ะได้ซื้อเห็ดโลละ 1,000 โดยที่ไม่ได้อะไรก็คือได้ทํามันเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่สําหรับไอ้ในการขายเห็ดเพาะปีต่อไปจะไม่มีแล้วนะทุกคนไอ้รู้สึกว่าไม่ว่าจะต้มซีนหรือว่าส่งห้องโฟมกล่องโฟมในเคอรี่ก็ยังไปบ่ฮอดลูกค้าอันนี้คือไม่ใช่ทั้งหมดนะคะทุกคนมันไม่ใช่ทั้งหมดที่ไปไม่ถึงคือโซนอีสานเชียงใหม่เชียงรายไม่ได้มีปัญหาแต่ตะวันออกกับกรุงเทพปริมณฑลมันมีปัญหานะคะภาคใต้มีปัญหานะคะไอ้ยกเลิกไม่รู้กี่ออเดอร์นะคะนั่นแหละค่ะไอ้เลยคิดว่าเออถ้าสมมติว่าไปฮอดลูกค้าเนี่ยในสภาพที่บอกดีต
ัวไอเนี่ยบ่สบายใจแน่นอนไอเลยคิดว่าเออไอยกเลิกอย่าเห็นเงินแค่นิดๆหน่อยๆแล้วเห็นมันเป็นการที่แบบว่าเจ้าของเห็นแก่ตัวแบบนี้มันกับโมแมนเป็นบอกทุกคนมันก็ไม่ใช่นะอย่างแบบนี้ไอเลยคิดว่าเออมันเป็นการที่แบบว่าเจ้าของเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าที่แบบว่าเอออยากรับออเดอร์แล้วไปถึงลูกค้าเห็ดไม่โอเคเห็ดมันไม่ใช่โลละ100-200มันโลละ500นะทุกคนทำไมมันแพงมันหายากหลายคนบอกว่าคือเพิ่นบอกว่าโลละ100-200ก็มีนะใช่ค่ะถ้าเห็ดมาจากข้ามแดนมามันถูกแน่นอนแต่เห็ดของอายขายพี่น้องก็เห็นว่าเป็นเห็ดที่พวกอายไปหานะคะนั่นแหละค่ะคนที่ได้รับแบบสภาพดีก็มีนะโซนทางแบบบ่ไกลแบบนี้แต่ว่าคนที่อยู่ไกลๆอย่างเงี้ยไอ้ก็พยายามบอกว่าพัสดุล่าช้านะคะ3-7วันถ้าสมมติว่ามันสินค้าไม่ดีไอ้จะเคลมให้เคลมในการที่แบบว่าไอ้จะโอนเงินคืนให้นะไอ้ก็เลยเป็นการใช้แบบว่าประสบการณ์ครั้งนี้ไอ้เสียเงินหมื่นเล่นๆเลยทุกคนจ้ะเหนื่อยไม่พอนะเสียเงินอีกนะคะก็เลยรู้สึกว่าไอ้น้อยในที่นี้คือแบบว่าเฮ้ยในคือพี่น้อยเห็นเลยทุกวันเนี่ยก็คือการเทสคลิปของไอยอดวิวไอกับบริสูงคือแต่ก่อนคือบางคนบอกก็ทำแต่แบบเดิมๆถ้าไม่ให้ไอเฮ็ดแบบเดิมๆว่าให้ไอเฮ็ดคลิปเนี่ยแบบนี้อยากให้เธอไปต่างประเทศไอเข้าใจไอก็อยากไปเหมือนกันแต่มันก็ติดคือมันก็ติดอะนะมันติดอย่างก็คือพี่น้องก็รู้อยู่ว่าแบบว่าไอก็อยากไปถ้ามีโอกาสไอก็อยากไปเพราะว่าหลายคนบอกว่าชอบดูเธออยู่ต่างประเทศมากกว่าประเทศไทยไอ้เข้าใจเพราะว่าเขาอยู่ประเทศไทยเขาก็ไม่เคยเห็นอย่างอยู่ต่างประเทศอย่างประมาณนี้เนาะก็คือประเทศไทยก็คือตามที่เห็นนั่นแหละทุกคนนั่นแหละค่ะไอ้ก็เลยมาบอกว่าไอ้น่ะเสียใจแหงเสียใจที่สุดที่มันเป็นแบบนี้นะทุกคนเสียใจบ่ได้เฮ็ดคลิปมาเพื่อที่บ่อยากรับผิดชอบไม่ใช่นะคะไอ้ยินดีจะรับผิดชอบสำหรับคนที่แบบว่าเพิ่นไม่พอใจในสินค้าแต่ถ้าสมมติเถื่อเห็ดในความว่าเห็ดนะมันก็มีกลิ่นอยู่แล้วอย่างประมาณนี้นะทุกคนจ้ะนั่นแหละค่ะไอ้ก็เลยมาเล่าประสบการณ์ให้ว่าไอ้เสียเงินหมื่นเปลี่ยนซื้อนะคะเพราะว่าไอ้ก็ต้องมาจ่ายโลที่ไอ้ซื้อมาจากคนชาวบ้านแม่นบ่โลละ450บางคนก็500เองนะแล้วไอ้ก็มาจ่ายกับพี่น้องอีก600อย่างเงี้ยทุกคนซึ่งมันไม่คุ้มกับที่เราทำเลยอย่างนึงคือมันทำให้คนรับเสียความรู้สึกถ้าสมมติว่าไอไปขายอยู่ทางอื่นอ่ะไอจะไม่คิดอะไรมากแต่ว่าคนที่ซื้อกับไอเนี่ยคนมาจาก YouTube มาจากเพจนะคะแต่ละคนก็คือเพิ่นก็ฮักในตัวตนของไอเพิ่นจังอุดหนุนไอนะเพิ่นฮักเพิ่นเสื้อมั่นในตัวไอเพิ่นจังอุดหนุนไอเฮ็ดเพาะเยอะแยะในตรงตลาดถือความคือเพิ่นว่าเพราะอยากอุดหนุนย่อเราเพิ่นอย่างเออย่อเราเพิ่นฮักเพิ่นเมตตาอายแต่ว่าสิ่งที่เพิ่นได้ฮักมาน่ะมันเป็นอย่างแบบนี้น่ะมันสิเฮ็ดให้เพิ่นผิดหวังแล้วสินค้าของอายามข้าวเมาอายก็ขายข้าวเมายามมันแซงอายก็ขายมันแซงยามหอยข้าวไงอายก็ขายข้าวไงคืออายอยู่แบบนี้น่ะแล้วคนที่เขารับแบบของไม่ดีอ่ะเขาจะกล้าซื้อกับอายหรออย่างประมาณนี้นะบางคนไม่พอใจเพิ่นก็โพดประจานอายอย่างประมาณนี้อายก็เลยมาบอกว่าทุกกรณีนะคะอายยินดีที่จะคืนเงินให้นะคะไอ้ก็บอกสบายใจขึ้นคือกันแล้วก็ไอ้ก็ขอบคุณหลายคนที่บอกว่าพี่เข้าใจน้องไอ้พี่ไม่เอาพี่เข้าใจน้องไอ้นะพี่ไม่เอาเงินเพราะว่าน้องไอ้ก็ซื้อมาเหมือนกันอย่างประมาณนี้ไอ้ขอบคุณมากๆนะคะไอ้เจอแต่คนดีๆนะคะทุกคนในชีวิตของไอ้ถึงมันมีแค่น้อยนิดที่คนที่มารังควานไอ้แต่ก็ไม่เป็นไรนะไอ้ก็สู้ต่อไปนะชีวิตของไอ้เนาะบางทีนี่เมื่อยจนแบบว่าจะไปเจอกันอีพีต่อไปมีเรื่องสิพูดคุยเนาะทุกคน